จนถึงตอนนี้ก็ยังมีบริการมีบริการเราจะยังเปิดจุดบริการเหล่านี้ต่อไปอีกนานขนาดไหนครับผมก็ทางรัฐบาลให้เวลากำหนดไว้ให้90วันก็90วันเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่8ตุลาคมอ๋อยังอยู่โหนู่นน่ะถึงปีใหม่ถึงปีใหม่ถึงปีใหม่7มกราทีนี้ท่านผู้ชมจะโทรศัพท์ไปสอบถามทางกรมได้ยังไงบ้างฮะว่ามีจุดให้บริการตรงไหนที่ชั้นบ้านอยู่นี่ตรงไหนนะมีเบอร์ติดต่อมั้ยฮะโทรศัพท์ไปแจ้งได้เลยฮะ02-299-3933ครับ3900ครับ2993933แล้วก็3900ครับผมอธิบดีที่มารายการเราเนี่ยจำเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานทั้งหมดเลยนะเป๊ะยอดเลยนะต้องเป๊ะเก่งมากๆส่วนเราเนี่ยจำเบอร์ SMS ตัวเองได้ไหมจำไม่ได้ใช่เบอร์ SMS เรานี่เล่นเอาเรื่องค่ะเล่นเอาเรื่องเลยเพราะย้ำว่าน้ำบาดาลเราเนี่ยคือดื่มได้แล้วก็ช่วยในภาวะที่เราขาดแคลนตอนนี้ยังขาดแคลนน้ำอยู่นะไปในร้านสะดวกซื้อเนี่ยหลายร้านเนี่ยยังไม่มีนะฮะเราไปหยิบวันนั้นผมเข้าไปหยิบเอ้ยนี่มีไปหยิบป๊อบจายทำไมอ่ะเป็นน้ำแร่2เป็นน้ำแร่เป็นน้ำแร่สิตายกระเด้งกลับมาเลยกระเด้งไม่ได้ด้วยเสียหน้าโอ้โหเดินบ่นหน้าดูเลยอ่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าเรื่องใหญ่ใช่ท่านที่ดีน้ำบาดาลเรายังมีใช้ต่อไปเนี่ยอีกนานขนาดไหนครับคือแหล่งน้ำบาดาลเนี่ยมีให้ใช้ได้ตลอดไปนะครับถ้าเผื่อว่าดูจำนวนน้ำเนี่ยมีมากเป็น20ถึง30เท่าของน้ำผิวดินที่เราเห็นครับผมมากกว่าเลยฮะมากกว่าหรือที่อยู่ใต้ดินนี่แหละฮะครับผมโอ้ปริมาณที่คุณโสพลถามท่านอธิบดีโทษฮะคือหลายคนก็จะเข้าใจนะว่าน้ำบาดาลอีกหน่อยก็หมดพอสูบขึ้นมาไม่มีหมดเพราะมันลงไปจากข้างบนนี่แหละครับผมโอ้ไม่มีหมดปริมาณสำรองตอนนี้นะครับ 1.1 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรนะครับผมอันนี้ต้องมีปริมาณสำรองด้วยแหละปริมาณสำรองก็คือที่ไหลซึมลงไปเก็บกักไว้ในชั้นน้ำใต้ดินโดยธรรมชาติอยู่แล้วมันต้องมีเพราะถ้าเกิดเราสูบขึ้นมาตามอำเภอใจเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องดินทรุดมีอะไรไหมปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุดใช่ไหมครับปกติเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดกันในเรื่องของแผ่นดินสุดหรือการสุดตัวของแผ่นดินโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพก็อยู่ติดกับอ่าวไทย คือเป็นพื้นที่เดลต้าคือสามเหลี่ยมปากอ่าวเนี่ยนะธรรมชาติโดยธรรมชาติก็เป็นดินเลนอยู่แล้วเป็นโคลนเป็นเลนอยู่แล้วอ่อนใช่เป็นดินอ่อนเพราะนั้นมันก็เป็นการสุดตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับการใช้น้ำบาดาลมันมีสาเหตุอยู่6-7สาเหตุนะสาเหตุสำคัญก็1ตึกสูงเนี่ยก็เป็นน้ำหนักกดทับของกรุงเทพเนี่ยมันเป็นตึกเยอะแยะไปหมดนะตึกสูงเนี่ยเป็นน้ำหนักกดทับก็ทำให้สุดตัวลงได้แล้วก็ทราฟิกก็คือการจราจรเนี่ยที่หนาแน่นมีการสั่นสะเทือนของการจราจรเนี่ยก็ทำให้การเกิดการสุดตัวส่วนแหล่งน้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาใช้เนี่ยก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งแต่เรากำกับควบคุมดูแลอยู่แล้วคือที่นำมาใช้ได้เนี่ยเราก็มีปริมาณน้ำบาดาลที่เป็นเซฟยูหรือเป็นน้ำบาดาลที่ปลอดภัยในการนำมาใช้ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยมีจำนวน1,250,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันสามารถนำมาใช้ได้ครับผมแล้วอัตราการผลิตน้ำบาดาลของทางกรมเนี่ยนับปีเนี่ยมากขึ้นไหมฮะก็ปัจจุบันนี้มีทั้งระบบเลยทั่วประเทศเนี่ยมีบ่อน้ำบาดาลตามมาตรฐานนะครับที่เจาะแล้วได้มาตรฐานที่เราอนุญาตมีอยู่ประมาณเกือบ400,000บ่อทั่วประเทศโอ้โหนี่จะเจาะนี่ต้องได้รับอนุญาตด้วยเหรอฮะต้องได้รับอนุญาตเพราะว่ามันมีพ.ร.บ.กฎหมายน้ำบาดาล2520กำกับควบคุมดูแลอยู่โอ้พ่อชาวบ้านอย่าไปคิดว่าน้ำบาดาลมีทุกที่จะเจาะตรงไหนก็ได้นะโอ้ผิดกฎหมายเลยฮะยังไงฮะถ้าเจาะโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ผิดกฎหมายโอ้งงเพิ่งรู้สิเนี่ยเพิ่งรู้ว่ามีตั้ง400,000บ่อนะโอ้โหนี่เยอะมากนะยี่ห้อนี้เนี่ยมีขายอยู่แล้วไหมคะหรือว่าเราเพิ่งเห็นตอนที่เจอน้ำท่วมกันตอนนี้คะที่พอดีผลิตมานานแล้วนานแล้วแล้วก็ผลิตมานานแล้วก็บริการฟรีโดยนโยบายของรัฐบาลช่วงที่น้ำท่วมภาคใต้เมื่อปลาย
ายปี53ที่เทศบาลนครหาดใหญ่เดือนพฤศจิกายน53เดือนพฤศจิกายน53ทางเราก็ไปบริการในเรื่องของน้ำบาดาลใช่แล้วอ๋อเหรอครับมีจำหน่ายไหมท่านไม่มีจำหน่ายแล้วกรมท่านจะเอารายได้จากไหนครับอ๋อในส่วนนี้นี่เราผลิตจากแหล่งน้ำของเรานะครับส่วนในนี้นี่ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางรัฐบาลด้วยแล้วก็ให้แก่จริงต่างๆในส่วนนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากปตท.เขาให้ตัวนี้แหละให้แกลอนให้ขวดให้ตัวขวดมาส่วนในนี้ได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมตัวกลุ่มพลาสติกกลุ่มพลาสติกโอ้น่ารักมากเลยนะก็เลยแบบเป็นกลมที่ให้บริการแบบฟรีเลยฟรีเลยนะฮะย้ำอีกครั้งคุณผู้ชมคะมาตรฐานน้ำดื่ม WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็ได้อย.ค่ะเขาก็ต้องตรวจได้อย.เหมือนกับสินค้าปกติอย.นะคะอย่างอย.มันจะอย.ยังไม่มีรสชาติก็มันก็ไม่มีรสชาติดื่มแล้วไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นใช่ไหมฮะมีกลิ่นไหมอยากหน้าใสกิ๊กหม่ำน้ำมาได้เหมือนอ้าวสิคะอย่างนี้ค่ะเขาจะดื่มแล้วกล้องโค้ชมาซะด้วยสิหมดกันป้าเออยังไปรับได้อยู่อีกหลายสิบจุดทั่วกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วย86จุดทั่วกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครครับผมจังหวัดที่มีปัญหาครับผมซึ่งก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะในพื้นที่ที่มันขาดน้ำแล้วแบบคือรอคนเข้าไปลำบากอ่ะนะคะวันนี้ชัดเจนนะครับขอบคุณอธิบดีนะครับที่มาให้รายละเอียดขอบคุณมากครับ